วันนี้เวลาจำกัดผมอยากจะคุยคุณชริกัญญาหลายเรื่องเลยค่ะคือเรื่องโครงสร้างพักเนี่ย<อ>คุยได้ไหมได้ค่ะชริกัญญาคุยเรื่องการเมืองได้ไหมได้ค่ะแต่จะแบบว่าไม่ได้ตอบแบบเจ๊เ ج ج เเเเยแจ้วเหมือนเวลาตอบเรื่องเศรษฐกิจค่ะอย่าใช้คำว่าเจ๊ยแจ้วตอบได้คล่องเข้าได้ชัดช้อยชัดคำเหมือนเวลาตอบเรื่องเศรษฐกิจค่ะ่จริงๆนะผมถามตรงๆเมื่อประชุมพักเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเก็บมือถือได้หรือ มีนะคะเราต้องใช้มือถือในการโหวตดังนั้นไม่มีลือกันจะสิไม่มีไม่มีเก็บมือถือนะคะไม่มีไม่มีค่ะประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนครั้งแรกเลยที่เป็นโครงสร้างใหม่เลยใช่ค่ะหลังจากครั้งก่อนที่ตั้งเปลี่ยนชื่อพรรคเนี่ยมีตั้งหัวหน้าพักคณะกรรมการหานพักที่เป็นทางการเลขาธิการพักแล้ววันนั้นก็ติ่งไว้ว่ารองหัวหน้าพักคนหนึ่งค่ะคุณิรีกัญญาแต่เสาร์ที่ที่ผ่านมารองหัวหน้าเจ็บรีกัญญาเป็นรองหัวหน้าฝ่ายนโยบาย กับอีกหกคนลองเลขาธิการพักอีกสิบสองคนถูกไหมถามตรงๆเราประเมินบทเรียนไหมว่าหลังจากที่พัก9ก้าไกลถูกยุบกระแสน่าจะดีแต่ไปแพ้ที่พิษุโลกต้องมาปรับบทเรียนกันไหมไม่ค่ะแผนนี้เนี่ยทำกันตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาพักใหม่ด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็มันต้องมีอาศัยระยะเวลาที่เราต้องทำเวิร์กช็อปกับสสกับเจ้าหน้าที่พัก กับเครือข่ายคนทํางานในต่างจังหวัดต่างๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆสรุปบทเรียนแล้วก็แล้วก็มีมีการประกาศในวันที่2 1 2 2ว่าครงสร้างใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยมันถูกมันถูกทำเตรียมมาถูกออกแบบทํางานมาที่จะมีการเลือกตั้งที่เลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกแล้วค่ะก็คือวางแผนกันตั้งแต่ล่วงหน้าแต่ถามว่าเราจะมีการถอดบทเรียนในการที่ ครั้งนี้ที่เราแพ้เลือกตั้งไหมเราก็คงจะต้องมีการถอดบ,บทเรียนแน่นอนนะคะแล้วก็ถอดไปแล้วแล้วก็คือน่าจะเป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องมาดูยุทธศาสตร์ของพรรคต่อไปว่าเราจะปรับแก้ข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อการันตีการชนะในรอบหน้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าคนที่ดูยุทธศาสตร์คือคุณสายสยศใช่ไหมวีรยุทธ อ๋อโอเคคุณสรายุทธใจหลักเลยค่ะคุณสรายุทธใจหลักดูเลขาเนี่ยจะทำงานสร้างพักหลังบ้านเป็นหลักนะคะเพราะว่าที่เราเห็นในฉากหน้าก็จะมีแค่สอสอมีมีสกมีพวกที่เป็นนายกเทศบาลอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยเรามีเครือข่ายคณะทำงานในแต่ละจังหวัดที่จะคอยออกไปส่งต่อนโยบายเล่าเรื่องการทำงานทำความคิดอะไรต่างๆกับประชาชนชักชวนมาเป็นสมาชิก พักขยายสมาชิกพักจัดกิจกรรมที่จะมีให้สมาชิกได้มาร่วมงานกาันอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเครือข่ายคณะทั้งมันจังหวัดซึ่งเขาเป็นคนหลังบ้านที่ที่ทำงานกับเรามาอ๋อเลขาจะดูอย่างนั้นเลขาจะดูกลุ่มง้นองค์การพยพหลังบ้านทั้งหมดใช่ค่ะซึ่งถ้าไปดูตัวรองเลขาเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนนี้ใคร ไม่รู้จักไม่เคยได้เห็นหน้ามาก่อนอแต่ว่าสาหรับสมาชิกในพื้นที่เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคนเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะว่านี่แหละคือคนที่เ,เป็นคณะทํางานของจังหวัดจังหวัดต่างๆเนี่ยที่ทางานร่วมกันมาในการที่จะขยายฐานของพักให้มันกว้างขึ้นเพราะว่าเรามีหลักแนวคิดแบบนี้คะ่ะว่าออสอสอเนี่ยมาแล้วก็ไป นะถ้าถ้าสสเป็นคนที่สร้างเครือข่ายเองนะคะมีวตเตอร์ผู้สับสูนของตัวเองเนี่ยวันหนึ่งที่เขาเดินจากเราไปคณะผู้สับสูน์ทั้งหมดเนี่ยก็จะไปกับสอสอคนนั้น<อ>เราก็เลยต้องมีคณะทำงานจังหวัดที่จะคอยเ,อเป็นตัวที่ จะขย้ใหญ่ถึงแม้ตัวจะไปแต่ว่าโครงสร้างจะยังอยู่ถูกค่ะอันนี้มันก็คือการที่จะพยายามทําให้พักการเมืองนี่มันเป็นสถาบันมากขึ้นไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลสสคนใดคนหนึ่งก็คือมาดูที่เรื่องของอุดมการ์แล้วก็สถานในเรื่องนโยบายมากกว่าคนจับตาดูคือคุณตัวโต้รองเลขาธิการพักที่ดูแลพื้นที่กทมค่ะผมไม่ไดติดใจอะไรนะอาจจะมีคดีอยู่ถูกไหมค่ะ อาจจะมาเป็นรองเลขาธิการดูกทมเลยใช่ค่ะอัน,นี้กทมมีกันองเยอะแยะไม่ใช่หรออันนี้เราก็เลือกกันมานะคะก็คือเป็นเลือกตั้งไหมเป็นเลือกตั้งค่ะอ๋อ,อให้เลือกกันใช่ค่ะกับออสอสอเครือข่ายแล้วก็เจ้าหน้าที่พักที่ม,มีภูมิลาวอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็บวชเลือกตโตโต้กันมาแล้วก็ได้คะแนนเสียงเกิน5 0ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเขาเลือกกันมาก็ต้องตามนั้นใช่ค่ะไม่ได้เอาปัจจัยเรื่องคดีเคยชุมนุมเป็นผู้นําการชุมนุมหรือปีคดีความที่ต้องขึ้นศาลอยู่ไม่ไม่ได้เอามาเอามาคิดเป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะเพราะเราก็คิดว่าก็ยังเชื่อในความบริสุทธิ์ของคุณโตโต้นะคะเรื่องของกระบวนการติธรรมก็ว่ากันไปตามกระบวนการค่ะอืมอท่านนี้ได้คุยกันไหมตอนเห็นบอกว่ามีแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรกันนี่นะภาพที่ออกมาเนี่ย เออมันเกิดอะไรขึ้นกับพักประชาชนซึ่งคิดว่ากระแสมันควรจะดีมากหลังยุพักนะแล้วปรากฏว,ว่าเลือกตั้งอบจอก,ก็แพ้เลือกตั้งอ่าพ,พุชโนโลกนโลกนี่คาบ้านเลยค่ะเป็นแชมป์เก่าค่ะเออเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ะะใจหายเหมือนกันค่ะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณนโลกนะคะแต่จริงๆแล้วก็จริงๆทางหมออ๋องเองเนี่ยได้มาวิเคราะห์ให้ฟังก่อนหน้าแล้ว ว่ามันมีกระบวนการที่เขาเนี่ยจะรวมกลุ่มกันได้นะคะระหว่างพรรคที่เคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อนในการเลือกตั้งห6หเขาก็รวมตัวกันแล้วก็มาสู้กับเราเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งเหมือนกับสี่สี่ต่อหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็พรรครัฐบาลนะพูดกันตรงๆใช่พรรคร่วมรัฐบาลกับท้องถิ่นด้วยใช่ค่ะท้องถิ่นนี่คือมากันได้ครบถ้วนหมดเลยนะคะอยู่กับฝั่งของผู้ชนะค่ะก็ตอนนั้นตอนนั้นมองก็วิเคราะห์ฟังแล้วว่ามันไม่น่าจะ ไม่น่าจะง่ายสำหรับรอบนี้นะคะอย่าอย่าอย่าประมาทซึ่งเราก็พยายามทําเต็มที่แล้วจริงๆคุณโฟกเนี่ยก็ทําพื้นที่มาต่อเนื่องยาวนานนะคะคู่กับหมออ๋องเนี่ยแล้วก็ได้คะแนนเสียงเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่ได้ลดลงเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลดลงนะคะเราก็จะเสียตรงที่จะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้อยู่บ้านที่พิณุโลกต้องเดินทางกลับบ้านหรือว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตอะไรพวกนี้คนตรงนั้นเนี่ยก็หายไปจํานวนมากเหมือนกันถ้าดูจากจํานวนคนที่มาใช้สิทธิ์ก็เลยแค่50-50หมายถึงเราได้ประเมินกันในที่ประชุมไหมว่าหรือที่สัมมนากันว่าต่อไปจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ มีการประเมินค่ะมีการแล้วจะ,ะสู้ยังไงค่ะบอกว่าในการเลือกตั้ง70นะคะก็อาจจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการที่ประเมินสถานการณ์การเมืองกันเนี่ยก็พบว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกที่ทั่ทวประเทศเอามันทําไม่ได้ทุกที่พอวันนึงเนี่ยพอมันถึงปีกองเลือกตั้งมันลั่นขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่ามาันไม่ได้ทุกคนเนี่ยกลายมาเป็นคู่แข่ง หลายๆหลายๆพื้นที่หลายๆเขตเนี่ยแต่ละพักเขาก็ต้องอยากที่จะส่งตัวแทนของเขาลงยกเว้นในเขตที่เขาสามารถที่จะพูดคุยตกลงกันได้เท่านั้นและในเนี่ยมันก็มีไม่น่าจะมีเยอะทั่วประเทศนะคะ,ะจุดที่เราต้องให้การจับตาเป็นพิเศษก็อย่างเช่นภาคเหนือ,อตอนล่างนะคะที่จะ,ะมีการพูดคุยกันระหว่าง ผู้กองธรรมนัฐนะคะ<ม>กับทางพรรคเพื่อไทยเป็นต้น<ม>ที่มีการ<ม>เลือกเขตกันไป<ม>ว่าเขตไหนใครส่งใครไม่ส่ง<ม>เป็นต้นหรือในภาคใต้ก็อาจจะมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับอีกกลุ่มหนึ่ง<ม>นะคะ<ม>ก็คือรวมไทยสร้างชาติหรือประชาธิปัตย์<ม>เป็นต้นว่าเราจะหลบกันในเขตไหน,นบ้างแต่ว่าไม่ทั้งหมดของภาคใต้แน่นอนดังนั้น,นก็ต้องว่ากันเป็นรายเขตแล้วก็ต้องวางกลยุทธ์กันเป็นรายเขตว่าไม่หมายถึงว่าพรรคประชาชนเราสู้ได้ไหม ยังเป้าหมาย270เหมือนเดิมไหมค่ะยังคงเป้าหมายเดิมค่ะแล้วก็คงจะต้องอมีการวางแผนขั้นตอนล่วงหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็คือเตรียมล่วงหน้ากัน3ปนนีจริงๆหรือ2ปี8เดือนนะคะกันก,ก็ต้องวางแผนกันอย่างละเอียดค่ะว่า,าในแต่ละกรณีในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต้องมีกลยุทธ์ในการต่อสู้ยังไงยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมยังมั่นใจอยู่ค่ะถึงแม้ว่าไอ้ไอเลือกตั้งซ่อมเนี่ยไม่ได้บันทอนใช่ไหม ไม่ไม่ได้บั่นทอนค่ะก็แต่มันลดลดความรู้สึกไหมได้วยความมันก่อนหน้านี้คุณพันธิกาเคยบอกเออดีเหมือนกันมองในมุมหนึง่งลดความมั่นใจเกินเหตุค่ะก็ ดิฉันเองเป็นคนไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบมั่นใจเกินเหตุอยู่แล้วนะพร้อมรับสถานการณ์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องของการที่จะคาดการณ์เลยดิฉันเป็นพวกมองโลกในแง่ร้ายพูดง่ายๆนะก็ก็เลยเตรียมก็เลยเตรียมแบบว่าเตรียมใจไว้ไว้บางส่วนนะคะแต่ว่าก็ก็ต้องแบบก็ต้องคิดถอดบทเรียนกันอย่างเข้มข้นเหมือนกันว่าเราก็จะสู้กับสื่อเลือกตั้งในปี2560ยังไงได้บ้างเพื่อทำเอาชนะถ้ามันเกิดกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นอีก คุณเป็นคนมองโลกในแง่ไรคือมองในทางที่มันแยกไว้ก่อนใช่ค่ะยังเชื่อไหมว่าพักประชาชนในปี70จะชนะเป็นรัฐบาหนึ่งได้270ยังเชื่ออยู่ค่ะนี่มองในแง่ไรแล้วนะใช่ค่ะก็มีความเชื่อค่ะแต่ว่าพ้าประเมินความเป็นไปได้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงต้องทํางานกันอย่างหนักนะเพื่อวันนั้นเนี่ยเราจะชนะให้ได้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาดนเป็นรัฐบาลพรรคเดียวให้ได้ไม่รู้สึกว่าที่ผ่านมากระแสเริ่มตก เป็นธรรมดาค่ะแล้วก็ฉันก็เป็นสสสมัยที่สองแล้วเราเห็นช่วงขึ้นและลงของกระแสพักการเมืองออว่ามันก็จะขึ้นในช่วงใกล้เลือกตั้งหลังจาะตั้งรัฐบาลนะหลังจากนั้นมันก็จะอ่อนลงแล้วก็พอมีเรื่องอื่นประชาชนก็น่าจะไปสนใจเรื่องอื่นกันมากกว่าเพราะมันยังไม่ถึงวาราะมันยังไม่ถึงวัน,งงวนของมันนะคะก็เราผ่านมาแล้วค่ะโถช่วงที่ ก้าวไกลพึ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะ,ะหลังจากที่อนาคตใหม่โดนยุบเนี่ยคุณพิธา,<พ>าขึ้นมายิ่งซายิ่งซายิ่งจางกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะออตอนนั้นคุณพิธานี่ดับมากเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยนะคะคนก็สนใจแต่เรื่องโควิด <c oughs> กันทั้งนั้นนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้ออกสื่อสาภาย,ยังไม่เปิดเลยอะ ก็เลยไม่ได้มีที่ทางที่จะสามารถที่จะสร้างกระแสความนิยมอะไรขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็วันนึงก็เราก็ส่งคุณพิธาขึ้นมาเป็นคนที่มีคะแนนมันเกิดขึ้นไม่กี่เดือนก่อนเลือกตั้งนะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ทำงานหลังบ้านเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็พอในช่วงที่เลือกตั้งมันใกล้จะมาถึงเดี๋ยวกระแสอะไรต่างๆก็จะกลับมาเราให้ฟังหน่อยทำไมคุณถึงไม่รับตำแหน่งหัวหน้าพักหรือเขา ผู้นาจิตวิญญาณเขาวางไว้ให้เป็นคุณเท้งก็มีการพูดคุยกันเน่ะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าก็เป็นคนที่เป็นคนที่เสนอชื่อคุณเทงเ้งด้วยตัวเองนะใช่เบื้องหลังมันเป็นยังไงก,ก็มีการพูดคุยกันก็คือเราสองคนก็น่าจะเป็นแคนดิเดตนั่นแหละใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันว่า,าแล้วแล้วใครที่ควรจะเป็นหัวหน้าพักนะดิฉันก็เห็นว่า,าคุณเท้งเองเนี่ยมี มีคุณลักษณะที่มันเหมาะสมอะที่จะเข้ามาวางระบบระเบียบอะไรในการจัดการบริหารพักได้ดีกว่าฉันได้ลองมาแล้วในการทำมาเป็นระยะเวลา5-6ปีในฐานะรองหัวหน้าพักเนี่ยนะคะแล้วก็ยังยังทำไม่สำเร็จแล้วก็อยากได้มุมมองใหม่ๆสายตาท,ที่ที่ยังยังสดใหม่กว่าเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมัน มันลงล็อกมากขึ้นถ้าเราเห็นเนี่ยจากการที่คุณเทเข้ามาดิฉันรู้สึกว่าดิฉันปรับคิดไม่ผิดเพราะว่าพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเป็นระบบมากขึ้นอย่างชัดเจนนะคะว่าการที่มีรองหัวหน้าพัก เจ็ดคนเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่แบ่งกันอย่างชัดเจนเทงบเป็นคนวางใช่ค่ะแล้วก็กำหนดแบบเป้า KPI ให้พวกเราเรียบร้อยว่า100วันแรกเราต้องเ,ออเราต้องออมีผลงานอะไร1ปีแรกเราต้องมีผลงานอะไรปีต่อไปมีอะไรแล้วก็ถึงปี70เราต้องทำอะไรเนี่ยทุกอย่างคือถูกวางเป้าหมายมีแผนงานให้กำหนด เ,เป้าให้กับตัวรองหัวหน้าพักอย่างชัดเจนทุกคนเนียฉันคิดว่าไม่ไม่มีแผนจะล้มัฐบาลได้ก่อนเจ็ดศูนย์หรออ,อ,อันนั้นก็มีมีในส่วนที่เราคิดว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง,ตงแต่ว่าอันนี้มันคือ business as usual บอกว่าถ้าเหตุการณ์ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็โอเคถ้าถ้ามันมเีเหตุที่เราสามารถที่จะล้มัฐบาลได้ก่อนแล้วก็ ก็ก็สามารถที่จะต้องมีแผนสองรองรับไว้ซึ่งถ้าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเพราะว่าถ้าไปใกล้ๆเดี๋ยวจะเตรียมไม่ทันขอฉะนั้นเตรียมหมดแล้วทั้งแผนหนึ่งเจ็ดศูนย์ใช่ค่ะถ้าเกิดอีเมอร์เจนซีขึ้นมาอย่างเช่นนโยบายเลือกตั้งที่เป็นหน้าที่ที่ดิฉันรับผิดชอบเนี่ยก็คือต้องเสร็จปีหน้าแล้วค่ะก็ฉะนั้นใช่ค่ะต้องเสร็จปีหน้าแล้วนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ามีอุบัติเหตุ ใน6869เนี่ยก็ทางฝั่งนโยบายก็พร้อมโอ,อ